ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซฟ50 Index Futureหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของ S50.11 ก็พุ่งขึ้นแรงและปิดทำไฮใหม่ในรอบ2เดือนที่ระดับ 698.60 จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมองไม่เห็นปัจจัยหนุนที่ชัดเจนขณะที่นักทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิไปเพียง268สัญญาเมื่อวานนี้แล้วก็กลับมาขายในหุ้นกว่า 2,454.45 ล้านบาทโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า 3% ดูเหมือนจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดใน SET 50แล้วก็น่าจะส่งผลบวกมายังตัว SET 50 Index Future ด้วยก็ตามแต่ถ้ามองในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปที่ยังคงเรื้อรังอยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตรเนี่ยลุกลามไปทั่วยุโรปจากการที่เห็นในส่วนของอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงของพันธบัตรในหลายๆประเทศรวมถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีที่มองในเรื่องของการที่จะให้ ECB เนี่ยดำเนินการมากยิ่งขึ้นในการเข้าไปแก้ไขวิกฤตหนี้ในครั้งนี้รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องของวิกฤตหนี้ต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว S50/11 ถ้าหากว่าผ่านระดับ700จุดขึ้นไปก็ยังไม่น่าจะยืนได้อย่างแข็งแรงขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในยังคงต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากที่มีประเด็นในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาการขออภัยโทษของอดีตนายกทักษิณเข้ามาดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นเราแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตแล้วก็รอทำกำไรเมื่อดัชนีปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับ690จุดอีกครั้งทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ710จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureในส่วนของ KTB Z11 หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นต่อและกลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นแต่ MACD ยังคงปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line และเครื่องมือ Modify Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องดังนั้นถ้าหากวันนี้ยังไม่ผ่านระดับ 15.50 บาทแล้วก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตหรือว่าเข้าเปิดสถานะช็อตใหม่ได้ส่วน TDA Z11หลังจากที่เมื่อวานราคาดีตัวขึ้นตามจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นพร้อมกับเห็นวอลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกและ MACD ยืนเหนือเส้น Zero Line ได้ต่อเนื่องก็ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนขณะที่ในส่วนของ BDI ที่ปิดบวกอีก38จุดก็เป็นแรงหนุนดังนั้นก็แนะนำให้ถือสถานะรองต่อรอทำกำไรใกล้ระดับ 17.10 บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ15บาทส่วน QSZ11 มองว่ายังมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รวมถึงในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นแรงหนุนต่อการปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1.55 บาทหลังจากที่เมื่อวานเห็นราคาปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวพร้อมกับอินดิเคเตอร์ตัวให้ค่าสัญญาณบวกและ MACD ยืนเหนือเส้น Zero Line ได้เป็นวันแรกก็แนะนำให้ถือสถานะรองต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.35 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future มองในวันนี้น่าจะอยู่ในทิศทางของการพักตัวสำหรับในส่วนของฟิวเจอร์ทั้ง3ตัวโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาสปอตโกลเช้านี้ก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ใกล้ระดับ1760เหรียญต่อออนซ์ขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 33.79 เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงจากเมื่อคืนในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 111.65 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยูโรปรับตัวร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์เมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐโดยทั้งนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการลุกลามของวิกฤตหนี้ยูโรโซนก็ยังเป็นแรงกดดันทำให้ยูโรยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องโดยในส่วนของการพุ่งขึ้นของต้นทุนการกู้ยืมของฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีรว
มถึงในเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับความเห็นของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันในเรื่องของการที่จะให้ ECB เข้ามาแก้ไขวิกฤตหนี้ยูโรโซนรวมถึงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลข CPI ของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมา 0.1% ในเดือนตุลาคมนี้ก็ส่งผลให้นักทุนบางส่วนเนี่ยมีการขายออกมาในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็กลับเข้าไปปรับพอร์ตลงทุนเข้าไปถือในส่วนของเงินสดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาทองคำเองยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้น 9.08 ตันเมื่อคืนนี้โดยมีการถือครองทองคำณระดับปัจจุบันที่ 1,277.36 ตันดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future ก็เราแนะนำวันนี้ให้เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 26,000 ถึง 26,300 บาทโดยมองกรอบการย่อตัวของราคา Gold Future ยังค่อนข้างจำกัดขณะที่ในส่วนของ Silver Future เราแนะนำให้ถือสถานะรอง SPZ11 ต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1,035 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อต BRZ11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,520 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ก็จะเห็นในส่วนของ Put Call Volume ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่4มาที่ระดับ 0.51 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังค่อนข้างทรงตัวโดยเมื่อวานอยู่ที่ระดับ 1.44 เท่าส่วน Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องยังคงสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะผันผวนโดยทั้งนี้มองในส่วนของ Set 50หลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญบริเวณ700จุดมีโอกาสที่จะพักตัวลงใหม่ครั้งในวันนี้ดังนั้นยังแนะนำให้คงสถานะแบบ Put Spread ต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของ